เมื่อก่อนเราใช้ชีวิตยังไงเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ชอบเที่ยวเป็นคนที่ชอบโบกรถผมก็ต้องทำให้เหมือนเดิมมากที่สุดสวัสดีครับก็พบกับรายการดูคอนะครับนี่เป็นตอนพิเศษนะครับก็เราจะมาเจาะลึกกันถึงนโยบายของกระทรวง ICT อันใหม่นะฮะเพราะว่าเรามีรัฐบาลใหม่แล้วนะครับก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอิสริยะนะครับไพลิภัยฤทธิ์นะครับก็จะมาเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลกับเราว่านโยบายใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเดี๋ยวให้คุณอิสริยะแนะนำตัวนิดนึงว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่สวัสดีครับผมเป็นนักวิจัยของบริษัทสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิตนะฮะก็ติดตามนโยบาย ICT ของรัฐบาลด้วยนะครับครับก็ใครก็อาจจะคุณหน้าคุณตานะครับก็คือคุณมาครับก็นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้งรถไฟบล็อกนั้นครับผมก็มาเริ่มกันเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลานะฮะได้เลยคือผมก็มีข้อสงสัยว่าเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วนะฮะครับก็ต้องมีการเลือกรัฐมนตรีใหม่ขึ้นมาอันนี้แน่นอนอยู่แล้วถูกต้องนะครับจริงๆเขามีข้อบัญญัติไหมว่าต้องเปลี่ยนรัฐมนตรีก็ใช้ของเดิมก็ได้ถ้าแน่พอก็เป็นคนเดิมก็ได้ไม่ซีเรียสนะฮะโอเคก็รัฐมนตรีคนใหม่ของเราชื่อนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพครับนาครทัพมาอย่างนั้นครับก็เราเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่ามีนโยบายคือเขาต้องแถลงนโยบายที่เขาจะทำก่อนถูกไหมใช่ครับมีทั้งหมดกี่ข้อก็คือนี่โปรเซสเป็นอย่างนี้นะฮะคุณขอยนะครับก็คือรัฐบาลเนี่ยจะต้องแถลงนโยบายของทั้งรัฐบาลเลยเนี่ยต่อสภาก่อนซึ่งมันจะมีนโยบายด้าน ICT เนี่ยแทรกอยู่บ้างเป็นข้อๆก็อาจจะเยอะมากน้อยกี่ข้อก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ส่วนของรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยแต่ละกระทรวงเนี่ยก็จะมีนโยบายของตัวเองที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลนั้นที่อยู่ในมือเรานี่คือที่อยู่ในมือเรานี่ก็จะเป็นนโยบายของรัฐมนตรี ICT นะครับก็คือนาวาเอกอนุดิษฐ์นี่แหละครับก็เดี๋ยวขึ้นลิงก์ไว้ให้นะเผื่อท่านผู้ชมจะสนใจไปดาวน์โหลดมากันได้ดาวน์โหลดไปอ่านนะครับก็นโยบายนะฮะมีทั้งหมดนะครับ51ข้อ51ข้อนะฮะผมเห็นในนี้เขาแบ่งหมวดเป็นแบบนโยบายเร่งด่วนนโยบายที่ไปสนับสนุนนโยบายรัฐอันนี้ก็อย่างที่บอกมาแล้วเมื่อกี้นะครับว่านโยบายเนี่ยจะมีส่วนที่สนับสนุนอันนี้คือนโยบายระดับกระทรวงนะฮะจะมีนโยบายที่ไปสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลทั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีนโยบายเร่งด่วนที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาเตรียมจะทำทันทีโอเคนะครับก็จะแยกส่วนกันนะเรามาไล่กันก็เราก็จะมาเอาเฉพาะข้อที่สำคัญเนื่องจากเวลาเขาค่อนข้างจำกัดนะครับผมมาข้อแรกเลยปุ๊บบอกว่าจะเร่งรัดการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สนะครับอันนี้ก็พูดกันมาหลายรัฐบาลแล้วเป็นสิบปีแล้วครับผมแต่ว่าก็เร่งทีถ่ายทีอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะทำได้จริงแค่ไหนนะฮะแต่ว่าก็โอเคอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีที่เปิดมาข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องโอเพนซอร์สเลยต่อมานะฮะข้อที่น่าสนใจนะฮะก็คือข้อ3นะครับก็คือเรื่องการบล็อกเว็บเขาจะบอกว่าเขาจะให้อำนวยความยุติธรรมให้เท่าเทียมกันนะฮะในการเซ็นเซอร์เนื้อหาทีนี้คือเรื่องบล็อกเว็บหรือเรื่องการเซ็นเซอร์เว็บนะฮะคุณออยปกติแล้วเนี่ยคือจะมีประเด็นอยู่2ประเด็นใหญ่ๆที่1คือควรบล็อกหรือเปล่าครับอันนี้ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ก็จะดุลพินิจดุลพินิจนะฮะอันที่2ก็คือบล็อกยังไงนะฮะเช่นจู่ๆบล็อกเลยหรือว่ามีการแจ้งก่อนนะฮะหรือว่าเรื่องการฐานความผิดบางกรณีเนี่ยก็คือบล็อกเลยปุ๊บตำรวจปีนหน้าต่างเข้ามารวบเลยอะไรอย่างเงี้ยบางอันก็แจ้งเป็นหมายเรียกอะไรเงี้ยคือไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่ผมก็เห็นบางทีก็ขอความร่วมมือขอความร่วมมือก็คือขอกันส่วนตัวก็มีการดำเนินนะฮะก็อันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอยู่ว่าคือไม่มีมาตรฐานกลางไม่แต่ว่าผมเห็นเขาต่อท้ายด้วยบอกว่าเขาจะต้องทำให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายและสามารถตรวจสอบได้ใช่ไหมเขาบอกการเซ็นเซอร์ต้องมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมถูกต้องตามใช่ใช่อันนี้สำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือบล็อกเลยเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยไออันที่ถูกบล็อกเนี่ยบล็อกไปกี่อันอะไรโดนบล็อกบ้างข้อหาอะไรมันสมควรโดนบล็อกหรือเปล่านะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยมีกรณีหลายๆครั้งที่บล็อกผิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะต้องมีกระบวนการในการอุทธรณ์ในการตรวจสอบได้นะครับครับแล้วก็อันถัดไปนะฮะข้อ6นะครับก็เรื่องการนี้ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้ยินว่าเขาจะผลักดันให้มี Wi-Fi ฟรีนะครับก็อันนี้จะมีพูดอยู่ในข้อ6กับข้อ6นี่แหละนะฮะก็คือพูดว่าในหน่วยงานของรัฐนะในพื้นที่สถานที่ราชการนะครับพื้นที่สาธารณะนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยจริงๆหลายประเทศมีทำอย่างเช่นสิงคโปร์เนี่ยชัดก็คือเขาประกาศว่ามี Wi-Fi ฟรีทั้งเกาะ
ก็สามารถใช้ได้เลยแต่ซึ่งอันนี้ก็ถ้าเกิดท่านใดที่เป็นห่วงเรื่องการแข่งกับเอกชนเนี่ยก็จะไม่ขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็จะเป็น Wi-Fi ฟรีที่พอระดับที่ใช้งานได้สปีดอาจจะไม่ได้เร็วแต่ก็สามารถเข้าเช็คเมลเช็คอะไรเงี้ยพอได้แล้วซึ่งอันนี้เนี่ยคนที่ทำเนี่ยคนที่ให้บริการตัวเครือข่ายจริงๆเนี่ยก็คือเป็นผู้โอเปอเรเตอร์โดยที่รัฐเนี่ยจ่ายเงินสนับสนุนอีกทีนึงคือไม่ใช่รัฐลงไปทำเองทั้งหมดก็คือไปซัพพอร์ตเขาใช่อย่างของผมตอนที่ผมไปนิวยอร์กอ่ะมันก็มี Wi-Fi ฟรีนะแต่นั้นสนับสนุนโดยเอกชนเป็น Yahoo แต่นี่ก็เป็นโฆษณาไปใช่แต่ความเร็วดิก็อยู่ในระดับแค่ just พอใช้ได้เช็คเมลยังเหนื่อยอ่ะนะครับก็ผมว่าคิดว่าก็เป็นเรื่องดีนะฮะเพราะว่าก็จะทำให้เรียกอะไรอ่ะมันจะเหมือนคนก็เข้าถึงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นมันจะเหมือนช่วงที่กรุงเทพเคยมีไอ้กรีนเน็ตกรีน Wi-Fi อันนี้ก็คงคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้คืออาจจะพื้นที่อาจจะเยอะกว่าเยอะนะฮะครับนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับข้อ7นะฮะอันนี้ก็สั้นๆนะครับก็คือกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยใช้เครือข่ายสารสนเทศข้อมูลของรัฐหรือว่าจินนะฮะ Government Information Network ผมไม่เข้าใจพูดง่ายก็คือให้ภาครัฐเนี่ยมาใช้ข้อมูลข่าวสารกันเยอะขึ้นแลกเปลี่ยนข้อมูลกันข้างในกันเองที่เป็นดิจิตอลแทนที่จะเป็นส่งจดหมายกระดาษมันเหมือนเมื่อก่อนเราเรียกไอ้ระบบนี้ว่าอะไรนะเรามีชื่อเรียกของเราเราจำไม่ได้แล้วผมเคยครับก็มีครับก็คล้ายกับเป็นอินทราเน็ตของภาครัฐอะนะฮะก็อันนี้ก็น่าสนใจนะครับครับทีนี้ฮะก็อันที่ผมว่าน่าสนใจข้อถัดไปนะครับคือข้อ12นะฮะก็คือเรื่องของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะก็ต้องแจ้งท่านผู้ชมก่อนนิดนึงว่ากระทรวง ICT เนี่ยไม่ได้มีแต่เรื่อง IT อย่างเดียวนะฮะก็จะมีส่วนงานอีกหลายส่วนเนี่ยที่อยู่สังกัดใต้กระทรวง ICT นะฮะเช่นบริษัทไปรษณีย์เนี่ยก็อยู่นะครับแล้วก็ถือเป็นการสื่อสารไงแล้วก็ศูนย์เตือนภัยพิบัตินะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ใช่ผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าอยู่ภายใต้ ICT ด้วยใช่ครับอยู่ภายใต้ ICT นะฮะก็คืออันนี้ก็คงชัดนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราก็มีภัยพิบัติค่อนข้างเยอะทั้งเราทั้งต่างประเทศเพื่อนบ้านครับแล้วก็เรื่องการเรียกอะไรอ่ะเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัตินะครับการแจ้งเหตุนะฮะการส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นว่าพายุเข้าระดับน้ำเท่าไหร่ดินถล่มตรงจุดไหนนะฮะคือผมเคยเข้าไปดูงานเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังบางทียังต้องส่งแฟกซ์กันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าแจ้งภัยพิบัติว่าเกิดอะไรภายในหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีปัญหากันอยู่ก็ต้องทำระบบที่มันดูมาตรฐานกว่านี้นะฮะแล้วก็การยกระดับศูนย์เนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานระดับศูนย์ที่เล็กๆเนี่ยขึ้นมาเป็นระดับกรมเนี่ยก็โอเคนะก็ถือว่าจะให้เขามีอำนาจให้มีความสามารถมากขึ้นระบบราชการมันจะเป็นศูนย์หน่วยงานนี่ป่ะแล้วก็คือกระทรวงอยู่บนสุดนะครับแล้วก็ลงมาก็เป็นกรมก็คือเป็นหน่วยงานที่ค่อนข้างใหญ่ก็คือก็จะมีงบประมาณอะไรมากขึ้นนั่นแหละครับผมว่านั่นนะฮะนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะข้อ13กับข้อ14มันต่อกันนะก็ข้อ13เนี่ยจะเป็นเรื่องของการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานมือถือครับก็คือมือถือ3เจ้าหลักก็คือ AIS DTAC True เนี่ยเขาใช้วิธีขอสัมปทานครับคลื่นความถี่จาก TOT กับ CAT นะครับซึ่ง TOT กับ CAT หรือว่ากสทเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ใต้การกำกับของกระทรวง ICT ที่เราเข้าใจว่าเสือนอนกินนั่นแหละซึ่งค่าสัมปทานซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีระบบใหม่นะก็คือเป็นระบบใบอนุญาตของกสทชนะครับก็คือ TOT กับ CAT เนี่ยจะออกสัมปทานให้ไม่ได้ละก็ต้องไปผ่านกสทชแทนผ่านกสทชแทนนะฮะแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอ้สัมปทานเก่าเนี่ยคือมือถือที่ยังใช้กันอยู่เนี่ยก็เป็นสัมปทานเก่ามันกำลังจะหมดนะครับอีก True อีก2ปีนะฮะAS อีก5ปี DTAC อีก8ปีแล้วนี่คือถ้าหมดแล้วไงเขาต้องขอใหม่หมดแล้วเนี่ยบริษัทที่จะต้องการไปทำเนี่ยก็คือต้องไปขอจากกสทชแทนแล้วกสทชตอนนี้เป็นยังไงบ้างกสทชตอนนี้กำลังจะตั้ง อีก 2-3 วันผมจำได้ว่ามัน5ปี6ปีแล้วอีก 2-3 วันเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะตั้งก็รอดูต่อไปว่าได้แค่ไหนนะฮะตกลงเราจะมีแล้วก็น่าจะนะครับทีนี้ก็คือพอสัญญาสัมปทานหมดเนี่ยก็จะมีประเด็นที่ต้องน่าสนใจหลายอย่างนะฮะคือตามกฎหมายเป๊ะๆถ้าเกิดตีความตามตัวอักษรเป๊ะๆเนี่ยนะฮะสมมติคุณออยใช้เครือข่าย True ซึ่งกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานอีก2ปีนี้ก็คือสมมติหมดสัญญาหมดวันนี้ปุ๊บเนี่ยปั๊บวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเหมือนทีวีจอดำตัดสัญญาณต้องตัดสัญญาณนะฮะคือทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวจะถูกโอนเข้ามาอยู่ใต้ความดูแลของเจ้าของสัมปทานก็คือแคททั้งหมดแล้วเจ้าของสัมปทานสมมติถ้าเกิดกรณีเก่าเจ้าของสัมปทานก็คือแคทถูกปะครับผมสมมติต้องตัดคลื่นดำก็ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงถูกไหมฮะไม่แล้วเขาสามารถรองรับก็เนี่ยถึงต้องทำแผนไงซึ่งก็เนี่ยอยู่ในข้อ13ไงว่า
พอหมดแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงทำยังไงจะตัดเลยไหมใช่คือมันไม่ใช่ว่าจู่ๆจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ใช่ไหมมันมีเรื่องเยอะอย่างเช่นเรื่องบิลลิ่งโอนมายังไงถูกไหมครับแผนก call center โอนมายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีเยอะต้องเตรียมกันนานนะครับอย่างนี้สู้ผมไปตั้งบริษัทใหม่บริษัทลูกไว้แล้วก็ขอสัมปทานและรองรับก่อนเลยไหมก็คืออย่างที่บอกไงฮะว่าขอสัมปทานไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ย TOT กับแคทเนี่ยไม่มีอำนาจในการให้สัมปทานแล้วก็คือต้องเอาสัมปทานกลับคืนมาแล้วก็เป็นขอใบอนุญาตจากกสทช.ใช่ครับอาจจะต้องมีก้อนตรงเนี้ยก้อนที่ดึงคืนมาแล้วแล้วทำไงก้อนที่ดึงมาแล้วเนี่ยก้อนที่ดึงมาแล้วเนี่ยคือหลักๆเนี่ยคืออุปกรณ์อุปกรณ์โครงข่ายเสาเครื่องส่งอะไรอย่างเงี้ยคืออุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์จับต้องได้ก็สรุปคือว่าสมมติเขาลง Dtac AS2 ลงทุนเสาติดอะไรที่ไหนเนี่ยครับต้องเป็นของรัฐไปใช่ครับอันนี้คือสัมปทานคำว่าสัมปทานเนี่ยหมายถึงว่าลงทุนทำของแล้วให้บริการไปก่อนให้คุณลงทุนทำของแต่ว่าส่วนแบ่งรายได้แบ่งกันแล้วพอถึงเวลาที่กำหนดเนี่ยของจะต้องเป็นของรัฐโอเคทุกอย่างเป็นของรัฐหมดอันนี้คือโมเดลเดียวกับทางด่วนถ้าเกิดอธิบายเป็นทางด่วนเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นก็คือรัฐเนี่ยให้เอกชนลงทุนสร้างทางด่วนแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็แบ่งส่วนให้รัฐไปพอครบ30ปี50ปีเนี่ยทางด่วนจะตกเป็นของรัฐเหมือนกันกับมือถือเหมือนกันเสาเสิร์ฟเป็นของรัฐหมดใช่ซึ่งมันจะไม่ค่อย make sense ถูกไหมฮะแต่ทีนี้เขาอันนี้คือเป็นระบบเก่าทุกวันนี้เนี่ยทั้งโลกเนี่ยเขาเปลี่ยนไปใช้ระบบไลเซนส์ก็คือใบอนุญาตก็คือเหมือนกับคุณออยอยากเปิดสมมติผมอยากเปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไปเขียนใบสมัครให้กับกสทช.แล้วกสทช.ก็พิจารณาอนุญาตก็โอเคจบจ่ายค่าธรรมเนียมลงทุนทำอะไรของผมเองตามสะดวกก็เป็นของผมพอหมดสัญญาสมมติพูดผิดหมดสัญญาอนุญาตปุ๊บเนี่ยอยากทำต่อก็ทำขอใหม่ถ้าไม่อยากทำก็เลิกแล้วนี่กสทช.ต้องเก็บรายได้ใช่ครับมีแน่นอนครับโอเคก็ว่าอีก2ปีเดี๋ยวรอดูอันนี้ True จะเป็นเจ้าแรกนะฮะที่ต้องผ่านกระบวนการนี้นะฮะทีนี้เนี่ยก็ข้อ14เนี่ยจะต่อกันนะครับเพราะว่ารัฐวิสาหกิจด้านโทรคมนาคมตอนนี้เนี่ยรายได้หลักเนี่ยมาจากสัมปทานเป็นหลักนะฮะเช่นว่าผมเป็น TOT หรือเป็นแคทเนี่ยก็คือผมเป็น AS Dtac True เนี่ยจะต้องจ่ายเขาเรียกอะไรส่วนแบ่งรายได้ค่าประมาณหนึ่งเชื่อมต่ออะไรของเขาฮะนะฮะก็คือไม่ใช่ค่าเชื่อมต่ออันนี้คือค่าส่วนแบ่งรายได้ก็คือหักค่าธรรมเนียมส่งเข้า TOT กับแคททีนี้ TOT กับแคทเนี่ยจะมองเรื่องนี้เป็นรายรับก็คือเป็นรายรับขององค์กรทีนี้ปีนึงก็หลายตังค์นะฮะก็หลักหมื่นล้านนะครับถ้าเกิดว่าหมดสัญญาสัมปทานปุ๊บเนี่ยรายรับก้อนนี้ก็จะหายไปวับกับตานะฮะครับองค์กร2แห่งนี้ก็จะติดลบทันทีหลักหลายพันล้านอ้าวแล้วเขาไม่มีรายได้อื่นนอกจากอันนี้แล้วเหรอมีฮะแต่ว่าไม่เยอะก็อย่างโทรศัพท์บ้านอย่างเงี้ยใช่โทรศัพท์ทางไกลใช่อินเทอร์เน็ตนะฮะที่เห็นTOT 3G หรือว่าแคทบอร์ดแบนอะไรเงี้ยใช่นะฮะแต่ไม่เยอะผมนึกว่าเขาน่าจะแบบบาลานซ์แบบ50 50อะไรเงี้ยอ๋อยังครับอีกนานครับทีนี้ก็เลยต้องมีแผนว่าต่อไปเนี่ยรัฐวิสาหกิจจะต้องปรับตัวยังไงการปรับโครงสร้างองค์กรล่ะผมว่าต้องปรับยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ต่อกันนะฮะ13กับ14นะครับครับผมอันนี้เราโม้กันมาเยอะนะฮะก็ขอไปต่อเร็วๆเลยนะครับจะมีข้ออันนี้ที่ผมน่าสนใจนะฮะข้อ22นะครับก็คือเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้านอวกาศนะฮะก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่ากระทรวง ICT เนี่ยมีหน่วยงานสังกัดอยู่หลายแห่งนะฮะแล้วก็ด้านอวกาศก็ใช่ก็ดาวเทียมนะครับอ๋อผมนึกไปถึงแบบส่งจรวดจริงๆส่งหน่วยงานด้านส่งจรวดของเมืองไทยเนี่ยยังรู้สึกจะอยู่ของกลาโหมแต่คือหลักๆเนี่ยบ้านเราเนี่ยไม่สามารถส่งจรวดได้ผลิตเองไม่ได้ก็เลยจะเป็นเรื่องของการใช้ดาวเทียมการเช่าดาวเทียมแล้วก็การใช้แผนที่ดาวเทียมอะไรพวกนี้เป็นหลักนะฮะแล้วนี่มันจะหมายถึงว่าเราจะอีกอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีองค์กรยังไงก็ต้องทำยังไงก็ต้องทำนะผมว่าอีก100ปีข้างหน้ายังไงก็ต้องมีนักบินอวกาศไทยต้องมีอ่ะเหรอต้องมีอ่ะอยู่ใต้ ICT เหรออาจจะไม่อยู่ใต้ ICT ก็ได้ก็เดี๋ยวอีกสักพักถ้าเกิดใหญ่จริงก็อาจจะต้องมีแบบ NASA แต่ต้องมีอ่ะน่าจะมีสักคน2คนนะก็ช่วงแรกอาจจะเป็นว่าส่งไปอยู่กับหน่วยงานอื่นก็ได้เช่นเป็นนักบินอวกาศต่างชาติของ NASA ของอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะที่ทำอยู่บางประเทศก็ทำไปอยู่รัสเซียก็ได้ไม่ซีเรียสนะครับครับต่อไปข้อ23นะครับเรื่องการใช้ Cloud Computing ว้าอันนี้ก็เป็นแนวคิดใหม่นะฮะใหม่นี่จริงก็คุณออยก็น่าจะพอนึกออกว่าการใช้ Cloud เนี่ยมันจะเป็นการเรื่องการเค้าเรียกอะไรลดทรัพยากรที่มันซ้ำซ้อนก็แทนที่จะทุกหน่วยงานจะซื้อเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เอามานั่งเปิดเว็บไม่กี่เพจวิวต่อวันนะฮะก็เอามาควบรวมกันนะฮะเพื่อใช้ระบบคลาวด์ให้เป็นประโยชน์นะฮะก็จะเป็นการเค้าเรียกอะไรนะ utilize
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ผมว่านี่ดีนะครับอันต่อไปนะฮะข้อ25นะครับก็คือเรื่องของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นะฮะแล้วก็สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครับอันนี้ก็พูดกันมาเยอะแล้วแล้วก็มันก็สำคัญนะเรื่อง e-government กับเรื่อง e-commerce อันนี้แต่ว่ายังไม่เคยมีสำนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต้องมีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหรอวะเขาก็เลยก็ต้องการจะให้มีสำนักงานพวกนี้ขึ้นมาอันนี้มันเป็นเพราะว่าเราถูกบีบด้วยไอ้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอะไรนี่ด้วยป่ะถึงจะเร่งทำกันถูกครับก็เพราะว่าอันนี้ผมไม่มีความรู้นะว่าเราต้องเข้าเป็นประชาคมแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงครับผลกระทบก็คือว่าต่อไปเนี่ยทุกคนก็จะสามารถขายของกันได้อย่างเช่นคุณออยอาจจะไปเปิดบริษัทที่ลาวหรือที่เวียดนามครับได้เลยไม่ต้องขออนุญาตอะไรงี้หรอก็ขออนุญาตแต่ว่าในฐานะง่ายขึ้นในฐานะเป็นเหมือนพลเมืองของเขาอ๋อไม่ได้เป็นแบบต่างดาวใช่คือต่อไปก็จะไม่มีสถานะต่างดาวก็คือมีสถานะเป็นพลเมืองอาเซียนก็คล้ายๆเปิด EU ใช่ลอกมาเลยลอกมาเลยลอกมาเลยครับก็ต่อไปก็จะต้องมีการแข่งขันกันเยอะขึ้นก็ดีมองในแง่นึงก็ดีมองในแง่นึงก็จะทำให้ประเทศในแถบนี้เนี่ยก็คือรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเวลาไปต่อรองกับชาวบ้านเขาเนี่ยดีขึ้นก็จะได้มีอำนาจต่อรองมากขึ้นหน่อยแล้วอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนสกุลกันไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นค่อยๆทำไป EU เขาก็ทำกันมานานนะฮะโอเคครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับก็จะมีข้อ26นะครับครับผมข้อ26เนี่ยก็ต้องเล่าเรื่องเมื่อกี้ย้อนอีกรอบเรื่องกสทช.มานะฮะคือกสทช.เนี่ยเวลาเขาให้ใบอนุญาตกับโอเปอเรเตอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเน็ตมีสายหรือไร้สายอะไรก็ได้นะครับจะต้องมีค่าธรรมเนียมซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะต่างกันไปว่าเท่าไหร่กี่บาทแล้วแต่ชนิดถ้าเกิดว่าเป็นการสื่อสารที่มันมีจำกัดอย่างเช่นคลื่นความถี่เนี่ยก็ต้องประมูลแข่งกันตามที่หลายท่านเนี่ยก็เคยฟังเรื่องการประมูลไปแล้วนะฮะครับก็จะอาจจะสักหลักหมื่นล้านแสนล้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดผมขอเปิดบริการ voice over IP ก็อาจจะไม่กี่ตังค์อะไรเงี้ยแต่ว่าเงินพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าไปที่กองทุนของกสทช.นะฮะก็เขาเรียกกองทุนวิจัยและพัฒนาการกระจายเสียงการกิจการโทรทัศน์การโทรคมนาคมนะฮะครับเงินของกองทุนนี้เนี่ยเขาจะเอาไปสนับสนุนการโทรคมนาคมอื่นๆที่ยังไม่ทั่วถึงเช่นการไปตั้งตู้โทรศัพท์ในที่ห่างไกลก็คือเอาไปตอนนี้ประมาณซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบสมมุติ100ตารางกิโลเมตรเนี่ยมีคนใช้อยู่30คน บริษัทอาจจะไม่คุ้มนะฮะก็วิธีการก็คือว่าก็เก็บตังค์จากบริษัทเป็นค่าธรรมเนียมมาแล้วก็กสทช.เนี่ยจะเอาเงินจากกองทุนนี้เนี่ยไปสนับสนุนให้อาจจะไปตั้งเสาให้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่หรือจะอาจจะจ้างบริษัทไปอุดหนุนอีกทีเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้ซึ่งกองทุนเนี้ยไม่ได้ทำเรื่องเข้าถึงอย่างเดียวก็คือเอาไปพัฒนาไปวิจัยไปทำอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้มันมีอยู่แล้วยังมีอยู่แล้วเยอะมากแล้วไม่ค่อยได้ใช้ด้วยครับจะถามว่าแล้วมันทำอะไรเนี่ยก็คือเงินเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแล้วเราจะให้คนไปเข้าไปเอาไปใช้ได้ยังไงก็อันนี้ก็ต้องให้ทางกสทช.เนี่ยเร่งรัดออกมานะฮะก็มีบ้างกสทช.ก็ใช้เงินจากพวกนี้บ้างแต่ยังไม่ค่อยเยอะนะครับก็คือในข้อ26เนี่ยก็คือบอกว่า ICT บอกว่าต้องการจะเข้าไปช่วยคือเงินเนี่ยมันเป็นของกสทช.แต่ว่า ICT เนี่ยจะเข้าไปช่วยใช้จะเข้าไปช่วยใช้นะฮะก็โอเคนะก็ดีนะมีประโยชน์ถ้าใช้อย่างฉลาดถูกต้องแล้วผมโอเคนะนะครับโอเคต่อไปข้อ30นะครับ30ละอ่ะ30นี่เป็นเรื่องดาวเทียมไทยคมนะฮะอย่างที่คุณออยอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าไม่แต่ดิฉันเขาไม่ระบุในนี้นะว่าไทยคมก็รวมๆจริงจริงเมืองไทยก็มีดาวเทียมอยู่เจ้าเดียวก็คือไทยคมนะฮะก็คือตอนนี้ไทยคมเนี่ยมีปัญหาว่าระยะมันหมดอายุหมดแล้วแต่ว่าดาวเทียมเนี่ยยิงขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ยิง0.4-0.5เนี่ยมันชนกันตายนะครับก็ต้องมีการจองวิถีวงโคจรดาวเทียมจองเอาไว้เขาเรียกวงโคจรจองตำแหน่งว่าจะดาวเทียมฉันจะอยู่ลอยอยู่ตรงเนี้ยของผิวโลกนะฮะก็ซึ่งโอเคประเทศไทยเนี่ยก็มีพื้นที่บนอวกาศอย่างนี้อยู่นะแต่ว่าไม่มีดาวเทียมขึ้นไปก็อาจจะเสียสิทธิ์ได้ถ้าไม่เอาขึ้นไปถ้าไม่รีบเอาขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็ต้องไปเร่งรัดว่าจะต้องทำยังไงกันต่อแล้วตอนนี้เราเหลือดาวเทียมก็ตอนนี้มี IP Star มี IP Star นะครับไทยคม5ไทยคม5รู้สึกจะใกล้หมดแล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็ต่อไปข้อต่อไปเลยนะครับข้อ32นะฮะครับอันนี้เรื่องทีวีจากแอนาล็อกเป็นดิจิตอลอันนี้ก็พูดกันมาเยอะมากนานมากนับ10ปีนะฮะนานจริงๆก็คือปกติทุกวันนี้เนี่ยทีวีที่เราใช้เนี่ยส่งคลื่นแบบอนาล็อกมันเลยมีจำกัดได้แค่ไอ้พวก3 5 7 9ได้แค่6ช่องนะฮะการใช้เปลี่ยนมาใช้ระบบการส่งแบบดิจิตอลเนี่ยก็จะทำให้อันที่1เนี่ยคือภาพคมชัดขึ้นแน่นอนอันที่2เนี่ยการใช้แบนด์วิดต์เนี่ยจะลดลงก็อาจจะมีได้สักจาก6ช่องอาจจะสัก30ช่อง50ช่องอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เทคนิคนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีประเด็นที่มันซับซ้อนกันอีกเช่นว่าทีวี
ตัวเครื่องทีวีเนี่ยก็ต้องรับดิจิตอลได้นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องส่งเนี่ยก็ต้องส่งเป็นดิจิตอลได้จะเอาระบบไหนความมาตรฐานใครแล้วก็มีมาตรฐานอะไรมาตรฐานในโลกนะฮะที่ประเทศอื่นก็ทำกันนะคุณน้อยก็คือรัฐบาลเขาจะออกบ็อกซ์ที่ไว้แปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลให้ขายในราคาถูกสำหรับคนที่ยังใช้ทีวีแบบเก่านะฮะก็คือคุณในฐานะคุณเป็นเจ้าของทีวีเก่าคุณก็ต้องจ่ายเงินส่วนนึงแหละแต่จะไม่แพงมากแล้วก็กำหนดเวลาว่าจะมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านกี่ปีเช่น5 3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นดิจิตอลล้วนหลายๆที่ก็เป็นดิจิตอลล้วนหมดแล้วนะฮะผมจำได้เรื่องนี้นานมากแล้วนานมากแล้วตอนที่ผมเคยทำอยู่ที่ช่อง7อ่ะก็คุยกันเรื่องนี้นะก็ยังไม่จบตบตีกันเรื่องมาตรฐานเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับข้อ35นะครับเรื่องแท็บเล็ตอันนี้ประเด็นร้อนข่าวก็คือพูดกันมาตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าจะแจกแท็บเล็ตให้เด็กป้อนหนึ่งครับผมทีนี้อันนี้ข้อนี้เนี่ยเป็นข้อย่อยของเรื่องแท็บเล็ตนะเพราะว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นงานใหญ่ที่หลายกระทรวงทำแล้วเจ้าภาพหลักจริงเนี่ยอยู่ที่กระทรวงศึกษาครับแต่ว่าของ ICT เนี่ยข้อนโยบายข้อ35เนี่ยก็จะพูดว่าต้องการส่งเสริมความรู้นะครับแล้วก็กำลังในการประกอบหรือผลิตแท็บเล็ตภายในประเทศคืออันนี้ก็จะออกมาแก้ปัญหาว่าแท็บเล็ตเนี่ยเสียแล้วทำไงซ่อมเองไม่ได้หรือซ่อมด้วยราคาแพงไปเรียนโนว์ฮาวอันนี้ก็จะต้องส่งเสริมว่ามีการตั้งบริษัทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ข่าวที่ออกผมได้ยินข่าวว่าเขาจะให้ปวช.ไออาชีวะนี่เขาออกมารับนะก็นี่น่าสนใจนะผมว่าน่าสนใจนะก็คืออาชีวะก็จะได้มีอาชีพและฝึกเป็นโอกาสทางธุรกิจนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์เรื่องนโยบายได้นะครับส่วนโอเคเรื่องการนำแท็บเล็ตไปใช้ในการเรียนอันนี้ก็คงเป็นคุ้มค่าเดี๋ยวอีกเรื่องประเด็นใหญ่เดี๋ยวต้องหาโอกาสมาคุยกันอีกทีนะฮะครับแล้วก็ข้อ35ก็ยังพูดเรื่องอื่นอีกนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ที่ประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นในโลกก็โรงงานก็ตั้งอยู่ที่นี่กันตั้งแต่นะฮะก็ส่งเสริมให้ไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วก็ไปต่อให้ดีๆเลยครับข้อ38นะฮะครับก็ข้อนี้คิดว่าน่าสนใจไหมฮะคุณออยเขาบอกว่าเขาจะชวนบริษัทที่ทำธุรกิจได้ดิจิตอลต่างประเทศอย่าง Google Facebook เนี่ยเข้ามาลงทุนเปิดสำนักงานสาขาในไทยนะครับเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นของการดำเนินธุรกิจเทคโนโลยีด้านนี้ในเมืองไทยก็ Google มาเปิดแล้วก็เปิดแล้วนะครับต้องดันเลยก็ต่อไปก็Facebook ต่อ Facebook มาเปิดอีกก็พวกนี้บางทีก็รัฐบาลก็ช่วยบ้างก็ดีอย่างเช่นไปโฆษณานะฮะเดินสายก็อาจจะเป็นท่านรัฐมนตรีไปพบมาร์คซักเคเบิร์กชวนมาเปิดที่เมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาจะมาเปิดได้เขาต้องดูว่าคุ้มไม่คุ้มไงว่าลูกค้าลงโฆษณาเขาเยอะไหมอย่าง Google เนี่ยบ้านเราลงโฆษณากับเขาเยอะมากใช่ครับก็เลยมาเปิดก็ถือว่าโอเคนะก็ดีนะผมว่าก็น่าสนับสนุนผมว่าดีช่วยผู้ประกอบการได้เยอะก็ดีนะฮะแล้วก็พวกนี้ก็จะมีเรื่องการจ้างงานเรื่องของโนว์ฮาวเรื่องของบริการอะไรเงี้ยเพิ่มเข้ามานะครับข้อ40มาอันนี้ก็จะเป็นต่อกับเรื่องแท็บเล็ตครับก็คือเรื่องแท็บเล็ตปุ๊บเนี่ยมีคนถามตลอดว่ามีแท็บเล็ตแต่ไม่มีเนื้อหาจะทำยังไงถูกนะฮะอันนี้ก็จะมีพูดเรื่องการนำเอกสารเก่าเนี่ยมาแปลงให้เป็นดิจิตอลก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นจริงๆก็ควรทำนะเพราะว่ามันเป็นการอนุรักษ์มรดกด้วยทางวัฒนธรรมแบบนึงด้วยจริงๆพวกในหอสมุดอย่างเงี้ยเอามาแปลงก็ได้ก็มีทำอยู่แต่ว่ามันยังไม่เป็นจริงเป็นจังมากนะตังลงไหมเขาใช่นะฮะก็คิดว่าถ้าเกิดมีนโยบายแล้วทำได้จริงเนี่ยก็โอเคนะผมเห็นด้วยนะฮะหนังสือเรียนอะไรเงี้ยก็ต้องทำนะผมว่าครับผมเปิดมาหน้าสุดท้ายนะครับข้อที่น่าสนใจเนี่ยก็คือข้อ46ครับนะฮะเรื่องการทำยุทธศาสตร์รองรับภัยพิบัติในระยะยาว real time warning ก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเรื่องของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยอยู่ในกระทรวง ICT ครับนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็คงเห็นชัดนะฮะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทุกที่ก็จะเจอน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวเจอพายุเจอสึนามิอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องมียุทธศาสตร์ที่เป็นเรื่องภัยพิบัติที่มันชัดเจนกว่านี้เนี่ยนะครับว่าผมเข้าใจว่าบ้านเราอย่างเงี้ยโดนน้ำท่วมหลายรอบแล้วแต่การจัดการผมไม่เห็นมันจะเหมือนกันสักทีเลยใช่ก็อันนี้ก็ต้องทำมียุทธศาสตร์ที่มันชัดเจนนะครับนี่คุณบ้านก็คงเป็นเท่านี้นะที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะคุณบ้านอ่านมาทั้งหมดเนี่ย50อันละไม่แน่ใจว่าได้ลองเปรียบเทียบกับของรุ่นที่แล้วไม่ได้เปรียบเทียบครับถ้าไม่เปรียบเทียบถ้างั้นในมุมมองส่วนตัวแล้วกันในฐานะอย่างเมื่อกี้ในฐานะของนักวิเคราะห์นะครับครับผมอันนี้ในฐานะของเจ้าของเว็บไซต์ไอทีครับนโยบายออกมาแบบเนี้ยเป็นไงบ้างก็คือผมคิดว่านโยบายของกระทรวง ICT นะฮะต่อให้จะเปลี่ยนรัฐมนตรีไปเนี่ยมันจะมีส่วนที่มันเหมือนกันอยู่ครับระดับนึงแล้วก็จะมีส่วนที่ต่างออกไปอีกระดับนึงนะฮะซึ่งหลายๆอันที่อ่านมาเนี่ยก็ดีมากแต่จะทำได้จริงแต่จะทำได้จริงแค่ไหนอันนี้เนี่ยก็มีปัจจัยแทรกซ้อนหลายอย่างนะฮะเช่นว่าความพร้อมของบุคคลในกระทรวงเองบุคลากรอันนี้อันที่หนึ่งนะฮะเรื่องการสั่งการด้วย
คืออันแรกเนี่ยเป็นเรื่องความรู้หัวลงหางแล้วก็ขยับอันนี้อันแรกเป็นเรื่องความรู้คือบางทีอยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะไม่รู้จะทำยังไงนะฮะอันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องไม่อยากทำหรือขี้เกียจทำต่อต้านต่อต้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็อย่างประเด็นอื่นก็อย่างเช่นว่าเรื่องการเมืองถ้าเกิดว่าแป๊บๆเดี๋ยวรัฐบาลยุบอีกแล้วเนี่ยก็คงไม่เกิดคุณจะแช่งกันสินะฮะก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็เราก็ต้องคิดความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับครับก็หลายประเด็นนะแล้วก็แต่ก็คือผมไม่มีปัญหานะครับก็คือว่าหลายอันก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมว่าถ้าทำได้สักให้ตั้งใจทำครึ่งอ๋อหนึ่งในสามก็น่าจะดีแล้วนะหนึ่งในสามเองเหรอนะฮะหนึ่งในสามก็ผมถือว่าบูทประเทศเราก็คงแต่ว่าก็คือมันก็จะมีบางอันที่ค่อนข้างเร่งด่วนแล้วก็ควรจะรีบๆเคลียร์ให้ชัดอย่างเช่นเรื่องดาวเทียมหรือเรื่องการแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลอะไรพวกนี้นะฮะก็พวกนี้ก็น่าสนใจนะฮะหรือว่าเรื่องสัญญาสมรทานซึ่งมันเป็นเรื่องด่วนพวกนี้ก็ควรจะจัดการให้ชัดว่าจะเป็นยังไงครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนน่ะกว่าเราจะเห็นว่าเขาเริ่มทำอะไรบ้างหรือยังใช่ครับเพราะว่านี่มันเพิ่งเท่าไหร่เองอ่ะก็เดือนนึงไม่ถึงด้วยมั้งไม่ถึง2-3อาทิตย์ครับก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะฮะครับก็ยังไงตอนนี้ต้องขอบคุณคุณมาร์คมากนะครับครับผมที่มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ผมด้วยครับนะครับก็ยังไงพบกันใหม่ตอนหน้านะครับกับดูคอตอนพิเศษครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ